ทุกลังสู่เว็บไซต์ปลายด้านขายแอดทายแดนใต้6ปีที่มุ่งมั่นก้าวล่างคงสู่ปีที่7จากใจบรรณาธิการและเจ้าของผู้ดำเนินการเว็บไซต์ปลายด้านขวานแอดทายแดนใต้รอบเว็บไซต์ปลายด้ามขวานแอดไทยแลนด์ใต้6ปีของการก่อตั้งและก้าวย่างสู่ปีที่7ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2560ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2566ผมก็ต้องขอบอกว่าตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานี้การทำข่าวหรือการทำคอนเทนต์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวงการสื่อมวลชนแทบจะเปลี่ยนพลิกโฉมเพราะการเข้ามาของกระแสโซเชียลมีเดียอย่างสื่อดิจิทัลที่ทุกคนแทบจะกลายเป็นสื่อกันไปหมดเพราะอยู่ที่ไหนก็สามารถรายงานข่าวได้จริงแต่มีโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตดังนั้นการปรับตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำคอนเทนต์ให้ทันสมัยและปรับรับมือกับวิธีการเปลี่ยนแปลงของโลกการสื่อสารได้ทันเวลาและมุมมองใหม่ๆเข้าถึงผู้อ่านผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจำเป็นการทำสื่อสมัยใหม่เพื่อให้ตรงใจผู้อ่านให้มากที่สุดนอกจากนี้ทางเว็บไซต์ได้ยังขยายฐานผู้อ่านไปในทุกช่องทางนอกจากเว็บไซต์หลักก็มีเพจเฟซไลน์ YouTube Twitter และ TikTok และเครือข่ายโลกโซเชียลมารองรับในขณะที่เว็บไซต์ปลายด้ามขวานไทยแดนใต้ได้มียอดวิวมากกว่า1ล้าน5แสนกว่าวิวถึงแม้จะเป็นสื่อเล็กๆแต่ก็มีเครือข่ายที่โฟกัสไทยแดนใต้สู่โลกโซเชียลจึงขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่ให้เราได้อยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ตลอด6ปีที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าได้มีแฟนตัวยงของเว็บไซต์ข้าราชการนักการเมืองสื่อมวลชนตลอดจนนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปได้แสดงความยินดีและอวยพรให้กับเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ผ่านทางโลกโซเชียลเข้ามาจำนวนมากทุกท่านทำอวยพรล้วนเป็นกำลังใจให้เราพร้อมยืนหยัดทำหน้าที่คนข่าวอย่างเต็มกำลังความสามารถผมจึงหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆหน่วยงานองค์กรและที่สำคัญทีมงานนักข่าวทุกๆท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกๆท่านอย่างต่อเนื่องและพร้อมจะก้าวสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคงด้วยคอนเทนต์และข่าวสารที่เกี่ยวด้วยคุณภาพเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้เป็นสื่ออิสระสื่อกลางการเสนอข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์รายงานอย่างชัดเจนเที่ยงตรงเป็นสื่อที่อยู่คู่สังคมไทยในการสร้างสรรค์เพื่อประเทศชาติต่อไปประพันธ์ฤทธิวงศ์บรรณาธิการและเจ้าของเว็บไซต์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้